สวัสดีครับลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงใบรับรองแพทย์ที่จะใช้สมัครสอบนะครับโดยเฉพาะมาตรา38สอบครูผู้ช่วยนะครับสอบข้าราชการนะฮะพูดถึงใบรับรองแพทย์เนี่ยคุณครูเขาจะกำหนดไว้เลยว่าในประกาศในเขียนว่าจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับใบรับรองแพทย์ต้องมาจากโรงพยาบาลของรัฐนะครับต่อมาบางสนามอย่างเช่นมาตรา38เนี่ยกำหนดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์มาด้วยนะครับบางคนบอกต้องเอาแบบฟอร์มไปให้เขาไหมอาจารย์ตอบตรงนี้เลยนะครับน้องปริ้นแบบฟอร์มเนี้ยไปให้เขาอะเขาก็ไม่ทำตามน้องอยู่ดีนะครับเขามีของเขาอยู่แล้วนะครับน้องมีหน้าที่เดินเข้าไปที่ทะเบียนนะครับของโรงพยาบาลนะครับแล้วบอกเขาว่าเราจะไปสมัครสอบครูผู้ช่วยจะไปสมัครสอบข้าราชการนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมี5โรคต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ลงเอ็กซเรย์เนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยมากนะครับไม่ต้องไปทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าโรงพยาบาลรัฐเขารู้เรื่องเนี่ยเขาจะแค่ไปตรวจนู่นตรวจนี่นิดหน่อยแล้วเขาจะออกใบรับรองแพทย์มาให้นะครับประเด็นต่อมาที่หลายคนสงสัยว่าของหนูมันไม่เป็นตาม5โรคต้องห้ามอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ได้ไหมนะอันดับแรกทุกคนไปดูในใบที่มันใช้ไม่ได้ที่คิดว่าใช้ไม่ได้นะครับนะเราบอกว่าเขาบอกแค่โรคแค่นี้มาเนี่ยมัน5โรคต้องห้ามไม่ใช่เหรอทุกคนย้อนกลับไปดู1พารากราฟนะครับเขาเขียนไว้ชัดเจนนะฮะขอรับรองว่าเห็นไหมไม่เป็นพิษสุราเรื้อรังบางคนบอกไม่มีพวกเราอ่านดีๆอยู่ด้านบนนะครับเพราะนั้นมันครบ5โรคต้องห้ามครบแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นใบที่เรามาจากโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆพี่บอกเลยว่าใช้ได้แน่นอนนะครับไอ้จำนวนข้ออาจจะไม่ตรงกับเขาไม่เป็นไรไม่ต้องไปจ้ำที่จ้ำชัยเขาเขียนเขามีแบบฟอร์มเขาอยู่แล้วนะครับจำนวนข้อนี้ไม่ครบ5ข้อแต่ด้านบนเขาระบุไว้นะครับเพราะนั้นฟันธงตรงนี้ถ้ามาจากโรงพยาบาลของรัฐใช้ได้แน่นอนนะครับต่อมาจะต้องเอาเอกสารเนี้ยไปอัปโหลดนะครับบางสนามจะต้องอัปโหลดแบบออนไลน์นะครับอัปโหลดไปจะลงสำเนาถูกต้องหรือไม่ลงก็ได้นะครับเพราะอันนี้เป็นฉบับจริงนะครับลงหรือไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวเขาตรวจเองนะครับถ้าอยากการันตีก็ลงไปก่อนนะครับลงสำเนาถูกต้องไปก่อนแล้วก็อัปโหลดเอกสารให้เขาไปนะครับนี่เป็นประเด็นหลักๆที่พี่รวบรวมนะครับจากการลงสนามสอบจริงนะอาจารย์แก๊ปเนี่ยลงสนามสอบจริงมาไม่รู้กี่สนามแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มันเรื่องเล็กน้อยมากครับขอให้มาจากโรงพยาบาลของรัฐนะครับแล้วไม่เป็น5โรคต้องห้ามสอบบรรจุข้าราชการได้แน่นอนครับได้ลงสอบแน่นอนนะฮะเตรียมพร้อมความรู้ให้ดีครับคุณครูครับสวัสดีครับวันนี้